ชี่ยวชาญแนะนำว่าควรนำผ้าห่มตากแดดเดือนละ 1-2 ครั้งแต่ต้องเลือกเวลาที่ถูกต้องไม่งั้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นคุณรู้หรือไม่ว่าเราควรนำผ้าห่มไปตากแดดเดือนละกี่ครั้งจึงจะดีแอดมินได้ลองไปอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการนำผ้าห่มไปตากแดดของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งถึงรู้ตัวว่าที่เคยทำมาก่อนนั้นทำผิดมาตลอดวันนี้แอดมินเลยนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับการนำผ้าห่มไปตากแดดมาฝากเพื่อนๆกันนะคะลองมาดูกันเลยค่ะผ้าห่มเป็นของใกล้ตัวที่เรามักจะมองข้ามในเรื่องการทำความสะอาดแต่รู้หรือไม่ว่าในขณะที่เรานอนหลับอยู่นั้นเหงื่อจะถูกขับออกมาจากร่างกายประมาณ1ถ้วยนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างไรฝุ่นอาศัยอยู่มันอาจเป็นที่มาของอาการแพ้หรือคันต่างๆอีกด้วยถ้าเราไม่นำผ้าห่มไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้และอีกอย่างถ้าไม่กำจัดความชื้นที่อยู่ในผ้าห่มถ้าทิ้งไว้นานๆผ้าห่มจะมีกลิ่นอับและจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของผ้าห่มได้ดังนั้นเราควรนำผ้าห่มไปตากแดดบ่อยๆถึงจะดีโดยปกติแล้วให้นำผ้าห่มมาตากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเวลาที่เหมาะกับการตากนั้นอยู่ที่ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่าย3โมงโดยตากไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงหากเกินช่วงเวลานี้ไปแล้วความชื้นในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่เหมาะกับการตากผ้าเพื่อไล่ความชื้นการตากผ้าห่มนั้นใน1เดือนเราควรนำผ้าห่มออกมาตากแดดสัก 1-2 ครั้งก็พอซึ่งการตากผ้าห่มบ่อยครั้งจนเกินไปมันจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของผ้าห่มแสงแดดอาจทำให้เส้นใยของผ้าห่มกรอบและหักได้ดังนั้นการที่เรานำผ้าห่มออกมาตากแดดเดือนละ 1-2 ครั้งจะช่วยถนอมผ้าห่มให้ใช้ได้นานและก็สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในผ้าห่มได้มีหลายคนชอบนำไม้มาปัดฝุ่นในขณะตากผ้าห่มอยู่คิดว่าจะสามารถช่วยปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกได้แต่ความจริงแล้ววิธีนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะมันจะทำให้เส้นใยของผ้าห่มหักได้และทำให้อายุการใช้งานของผ้าห่มสั้นลงและก็มีเนื้อผ้าหรือวัตถุดิบบางชนิดที่ไม่ทนต่อแสงแดดเช่นผ้าห่มที่ทำมาจากผ้าไหมผ้าชนิดนี้จะไม่สามารถตากท่ามกลางแสงแดดโดยตรงได้ต้องตากไว้ในที่ร่มที่มีลมสามารถระบายอากาศได้เวลาที่เรานำผ้าห่มมาตากแดดก็ต้องระวังให้ดีตากไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็พอในระหว่างนี้อย่าลืมกลับด้านให้ผ้าห่มนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก LIEKRจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวเรื่องเล่าข่าวสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเรายังมีเรื่องเด็ดๆอีกเพียบมาให้ชมกันนะคะรักทุกคนค่ะ